มองหาใครอยู่ครับเปล่านี่ค่ายคุณหนูติดคุกที่ไหนครับคุกที่บ้านนายอำนวยกับนางกรแก้วแล้วคุณต้องย้อนกลับมาอีกผมอยากเห็นคุณเป็นครั้งสุดท้ายนี่ไงคะนี่แหละฉันดูซะให้เต็มๆตาจำเลยของคุณเนี่ยคะแต่ว่าฉันพ้นข้อหาแล้วนะไม่เห็นคุณจะดีใจเลยนะเพราะว่าฉันสมควรได้รับโทษทันมันไม่ยุติธรรมกับคนที่ตายไปแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรเอาล่ะคราวนี้ผมจะต้องไปจริงๆแล้วนะก่อนคุณหนูครับผมขนของนี่ลงไปข้างล่างเลยนะครับจ้ะดอกไม้เอาไว้นั่นล่ะค่าห้องค่าหมอรอไปแสนกว่าเอ้าหมดเรื่องหมดราวสักทีกลับบ้านเถอะลูกนะไม่ต้องไปรอขอความเห็นใจจากหมอนั่นหรอกคะหมายความว่ายังไงคะอ้าวก็หมายความอย่างฉันพูดดิหนูไม่เข้าใจอ่ะเวลาแกเสียผลประโยชน์เนี่ยแกจะไม่เข้าใจทุกทีแต่เวลาแกได้ผลประโยชน์แกจะเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างไปเลยฮะนี่พ่อคิดว่าหนูผิดอย่างที่เขาว่าจริงเหรอคะอ้าวก็ถ้าไม่มีมูลเนี่ยหมอนั่นจะเอาที่ไหนมาพูดเล่าโอ้ยฉันเบื่อจริงๆผู้ชายคนเดียวแย่งกันเป็นบ้าเป็นหลังเชียวทำไมไม่ให้เขาล่าหนูเข้าคุกไปเลยล่ะคะอ้าวฉันธรรมดาฉันรับหลังอะไรอ่ะเขาจะเป็นพ่อจะไม่ใส่ใจลูกเอาสิเตรียมตัวกลับได้แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าซะไม่รอถามหมอดูก่อนล่ะคะไม่ต้องหรอกค่ะที่แล้วมาเนี่ยฉันไม่ได้ไม่สบายหรอกแค่มันนอนรอความเห็นใจเล่นๆเท่านั้นแหละอ๋อจริงๆไม่คุ้นเด้อมันจะไปรอข้างล่างล่ะดูด้วยครับนี่นะถ้าให้ฉันติดคุกซะเลยคงจะดีกว่ากลับบ้านดีเลยลูกดิฉันเป็นยังไงบ้างคะกลับไปกับคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ค่ะตายชักนี่ๆๆแม่แววเธอหลอกฉันมาใช่ไหมเนี่ยเล่นการทวงเวลาใช่นี่เหรอตายแล้วโอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยคุณพี่ตายฉันไม่นึกว่าลูกจะไปกับทันหันอย่างนี้เลยอ่ะดูสิแล้วเนี่ยจะเอายังไงโธ่คุณพี่เอาอย่างนี้ไว้ละกันนะฉันขอไปงวดหน้าก็แล้วกันได้มั้ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นนะถ้าอย่างนั้นนะฉันไม่พาคุณพี่มาถึงนี่หรอกฉันกะว่าเจอลูกสาวฉันนะจะขอลูกสาวฉันให้คุณพี่เลยอ่ะเวรกรรมจริงๆเลยฉันนี่เป็นเจ้าเวรกรรมแล้วเมื่อกี้ค่าแท็กซี่ฉันก็จ่ายคนเดียวหมดไปตั้งร้อยกว่าละแหมไม่เป็นไรนะคุณพี่ยังไงคุณพี่ก็ต้องควักขากลับอยู่ดีนะอะไรอีกอ่ะแหมว่าไอ้ลูกเวรจริงๆเลยโอ้ยอ้อนวอนอย่างนี้ไม่บอกเลยจะไปละอ้างนู่นอ้างนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย
ไปได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันจะให้ดูอะไรนะคะนี่ค่ะนี่วงนี้นะคะเป็นของเก่าจริงๆค่ะครับเห็นไหมคะเดี๋ยวเชิญตาสบายครับตาสบายพี่ตายคุณอำนวยมาแล้วค่ะยินดีครับตาสบายครับยินดีครับคุณอำนวยคะทำไมกลับเร็วนักล่ะคะกำลังเลี้ยงน้ำชากันอยู่พอดีเลยค่ะพอดีอ้าวยายหนูทำไมมาโอ้ยดีใจด้วยนะคะหมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะคะใช่ยิงแฟนเข้ามาหรือเปล่าเหรอคะลุงฉันมารู้แต่ว่าขับรถชนคนตายขับรถชนตายใช่เอาละค่ะหยุดพูดหยุดมองกันได้แล้วหมดเรื่องหรือยังคะยายหนูยายหนูครับพวกเรานี่พูดเรื่องดิฉันกันหมดหรือยังแต่พวกเราหวังดีกับหนูนะจ๊ะค่ะเก็บความหวังดีไว้เถอะค่ะหนูพี่หนูหนูเป็นอะไรขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาเอาใจใส่แต่ถ้าจะให้ดีจงพูดแต่เรื่องของตัวเองเรื่องของฉันมันก็เป็นธุระของฉันไม่ใช่กิจอะไรของใครที่จะเก็บมาวิพากษ์วิจารณ์พวกคุณมากินน้ำชากันที่นี่แต่กลับมานิทาเจ้าของบ้านที่นี่บ้านสมควรแล้วเหรอคะวิษณีทำไมหนูพูดอย่างนี้แต่ถ้าเจ้าของบ้านที่นี่หรือคนที่นี่เขาเห็นดีเห็นชอบด้วยแล้วก็มันคงไม่ใช่ความผิดของพวกคุณหรอกค่ะวิษณีหยุดนะหน่วยแกมาขอโทษคุณคนแก่ดิไม่ค่ะวิษณีฉันสายก็มาขอโทษเดี๋ยวนี้นี่วิษณีขอโทษนะคะขอโทษค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะพ่อลูกทุกคู่ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากเลยค่ะก่อนโกรธก่อนเกลียดกันฟังฉันก่อนวิษณีเปิดประตูดิวิษณีแกได้ยินไหมฉันบอกให้เปิดประตูวิษณีเปิดประตูนะยินเด็กเพื่อได้ยินฉันพูดไหมบอกให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้แกเปิดประตูฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้วิษณีนำวิษณีฉันบอกให้เปิดประตูไงจอดแก้วค่ะเปิดเดี๋ยวนี้แกได้ยินใช่ไหมสวัสดีสวัสดีค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะฉันบอกให้เปิดประตูไงคะได้ยินไหมยังเดี๋ยวฉันโอ้โหนะได้ยินฉันพูดไหมเฮ้ยยุทธเอ็งพนันกับข้าไหมว่าคุณหนูจะเปิดประตูหรือเปล่าเปิดสิวะแต่ว่าช้าหน่อยนี่มาพนันกันไหมว่าท่านน่ะจะลงไม้ลงมือกับคุณหนูหรือเปล่าเฮ้ยนี่ถึงท่านนั่นยกหน้าวิ่งเฮ้ยแต่ทุกประตูใหญ่แล้ววะใหญ่เลยอ่ะไม่รับดีฉันบอกให้เปิดประตูนั่นเลยไม่ใช่อะไรนะไม่เปิดประตูตรงนี้นะนี่พวกแกสามคนอ่ะใครใช้ให้มาทางนี้ตรงนี้ได้ยินขนาดจะพักได้ยินไหมพักดีค่ะไม่ต้องแส่เลยไปทางโน้นไปเจ้าค่ะไปสี่เร็วๆพ่อทำไมพ่อยลูกดื้อแกเป็นลูกที่ดื้อด้านที่สุดแกรู้ไหมว่าแกหักหน้าฉันแกมันคุณคะขอทีเถอะค่ะโตด้วยกันแล้วอ่ะอายบ่าวไพร่มันถ้าเหมือนคนกลางถนนทำกันเนี่ยมันไม่ดีแน่ค่ะแล้วอย่าเมื่อกี้ไม่ได้ทำกับคุณแบบกลางถนนเหรอฮะดีดังนี้มันต้องใช้วิธีแบบนี้แบบแม่ของมันไงถึงจะรู้เรื่องใช่ค่ะคนชั้นหนูชั้นแม่หรือชั้นพ่อมันต้องพูดกันอย่างนี้เรามันไม่ใช่พวกพูดดีที่คอยพูดว่าใครรักหลังอีกวิสุทธิแกจะไปทำไมตายจริงคุณคะทำไมจะต้องขึ้นอีกันด้วยเหรอคะเนี่ยถึงกับขึ้นอีกันแล้วเหรอคะใช่ต้องขึ้นอีกับมันถึงจะรู้เรื่องสันดานไพ่ของมันเนี่ยไม่เคย